Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีนะครับทฤษฎี Genshin Impact คือทฤษฎี Genshin Impactทฤษฎีเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเป็นเรื่องของกัปตันซะส่วนใหญ่เพราะว่ากัปตันเนี่ยตอนนี้ก็คือคอมมูนิตี้คึกคืนมากกับตัวของเฮียแกใช่ไหมหนึ่งคือเฮียกัปตันเนี่ยเฮียแกเป็นคนที่ค่อนข้างหล่อเท่นะครับเฮียแกเป็นคนที่ค่อนข้างหล่อเท่แล้วก็ดูมี potential มากๆเลยล่ะว่าจะเป็นตัวที่ไปต่อได้ในอนาคตนะทฤษฎีที่หลายๆคนพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคือมีการเชื่อว่านะครับเชื่อกันว่าวงเล็บนะมันยังเป็นทฤษฎีสมคบคิดอยู่นะครับเชื่อกันว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวของเด็กกัปตันจะเป็นราชามังกรน้ำแข็งนะครับเชื่อกันว่านะทฤษฎีสมคบคิดครับเด็กกัปตันของเราเนี่ยเชื่อกันว่าเขาจะเป็นมีโอกาสเป็นมังกรน้ำแข็งทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาจากรูปนี้รูปนี้นะครับคือต้องบอกนะว่าอันนี้ไม่มีลีก no leak no something อันนี้มาจากการที่เราดูแล้วเราลอยกันล้วนๆถ้าเข้าใจแล้วก็ไปกันต่อได้หนึ่งเลยคือเฮียแกมีเก็ดอยู่บนเสื้อผ้าอันนี้คือข้อแรกนะครับอันนี้คือข้อแรกต่างชาติคิดด้วยเหรอครับต่างชาติตัวดีครับคือเอาจริงๆมันคิดกันมานานแล้วว่าเด็กกัปตันเป็นมังกรหรือเปล่ามันมีตั้งแต่เห็นกัปตันยืนนิ่งๆอยู่แล้วยืนอย่างเงี้ยไอตอนฉากนั้นน่ะคือแม่งก็วาวุ่นกันไปแล้วว่าคิดเป็นมังกรคิดว่าเป็นมังกรกันใช่คือมันเป็นทฤษฎีอ่ะคนเขาจะคิดอะไรก็ได้นั่นแหละคือ1เสื้อแกมีเก็ดแต่ตอนนั้นคือไม่มีอะไรให้มาสังเกตไงนะ1คือเสื้อแกมีเก็ดคุณเห็นเก็ดมั้ยแล้วก็ตรงมือคุณเห็นตรงนี้มั้ยตรงมือนะครับตรงมือมันก็จะมีแบบว่าฟีลลิ่งแบบเก็ดอย่างเงี้ยเห็นป่ะเป็นเหมือนเกล็ดเป็นเหมือนเกาะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือข้อสังเกตแรกข้อสังเกตที่2คือมือที่แหลมๆมือที่แหลมๆนี่คือแบบมันแบบตะมุตะมิไม่ใช่คือมันเป็นมือที่เหมือนกับมังกรอันนี้คือที่เขาบอกกันนะครับมันเป็นมือที่เหมือนกับมังกรคุณนึกออกใช่ไหมมือที่เหมือนกับมังกรเฮ้ยผมดูครั้งแรกก็เชื่อก็แม่งดูน่าสนใจว่ะมันดูหอมดีไอ้กาวเนี้ยใช่แล้วก็คุณเห็นไหมเกล็ดกับกรงเล็บก็คือเป็นวัสดุของมังกรที่เวลาเราเล่นเกมหรือว่าดูอนิเมะหรือดูการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอชิ้นส่วนเกล็ดมังกรกับกรงเล็บมังกรเนี่ยจะเป็นอะไรที่ถูกเอาไปใช้กันเยอะมากใช่จะเป็นอะไรที่ถูกเอาไปใช้กันเยอะแยะมากแบบเฮ้ยนี่คือเกล็ดมังกรเอาไปทำอาวุธชุดเกราะที่สุดแสนแข็งแกร่งได้ไอนี่คือกรงเล็บมังกรเอาไปทำเป็นอาวุธได้เหมือนกันเอาไปทำเป็นดาบได้มันจะมีกรงเล็บกับมีเขี้ยวใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงที่ตึงๆเลยก็คือแบบท่ากรงเล็บมังกรดากอนครอว์ใช่ดากอนครอว์นี่ก็ใช้กันเยอะดังนั้นเนี่ยบริบทชูมือมาแบบนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันพอเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือพลังที่ดูเป็น2ขั้วคือพลังของเฮียแกเนี่ยจะมีสีดำกับสีขาวนะครับอันนี้ผมเสริมให้นะผมไม่ได้อ่านจากไหนมาอันนี้ผมเสริมกาวเขาให้คือเอากาวมาคิดต่อเขาบอกว่าเป็นมังกรใช่ไหมผมก็เลยมานั่งหาเหตุผลต่อเว้ยว่ามันมีอะไรโอกาสที่จะเป็นมังกรได้ไหมอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือพลังเฮียแกเนี่ยเป็นพลัง2สายสีดำกับสีขาวนะครับเปิดสีดำกับสีขาวซึ่งเท่าที่เพื่อนๆรู้เนี่ยนิวเลตก็มีพลังที่นอกเหนือจากพลังงานธาตุเนี่ยสองสายเหมือนกันก็คือพลังงานเขาเรียกว่าอะไรวะสสารกับวิญญาณแล้วคุณจำได้ไหมว่าพลังงานสสารกับวิญญาณเนี่ยจะมีอยู่แค่ที่ในฟอนเทนเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกนอกฟอนเทนพลังงานสสารวิญญาณเนี่ยมันจะหายไปดังนั้นนั่นยังเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมหุ่นยนต์เครื่องรางของฟอนเทนมันถึงไม่ถูกส่งไปขายต่างประเทศเพราะว่าเตาปฏิกรณ์พลังงานสสารวิญญาณเนี่ยมันใช้ได้แค่ที่ฟอนเทนเท่านั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีสายพลังขาวกับดำก่อนมันมีสายพลังขาวกับดำอยู่แล้วตรงกลางเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นสีฟ้าก็เลยหรือว่า
หรือว่าอันเนี้ยเป็นพลังของเฮียแกซึ่งอาจจะเป็นซัมติงอะขาวดำอะไรก็ไม่รู้อะนึกออกปะส่วนสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยคือพลังน้ำแข็งเออนึกออกปะอย่างนิวเลตจะมีสสารวิญญาณใช่ไหมแล้วก็จะมีพลังธาตุน้ำไอหมอนี่ก็มีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็น้ำแข็งรวมเป็น3อย่างเห็นปะเนี่ยแล้วเขาก็ฟึบชักดาบออกมาฟึมและดาบก็มีการเคลือบออร่าเอาไว้เคลือบออร่าสีดำซึ่งอาจจะเป็นพลังของเฮียแกนั่นแหละอันนี้ก็เป็น3เรื่อง1กงเล็บ2เกล็ด3พลัง3อย่าง3อย่างนี้3อย่างนี้เออคือแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำแข็งเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาเป็นมังกรจริงๆแสดงว่าเขาเป็นราชาของมังกรอะไรล่ะก็น่าจะเป็นราชามังกรน้ำแข็งถูกไหมเออแล้วคือด้วยฟิลลิ่งแบบเนี้ยฟิลลิ่งแบบผมยาวถือกระบี่ถือดาบยาวๆอันนี้คือคิดแบบเบียวๆเลยก็คือพลังหยินหยางอะใช่ถูกต้องมันคือพลังหยินหยางฟิลนั้นอะอันนี้คือแบบเบียวๆเลยนะใช่อย่างที่บอกนะอันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับทุกคนโอเคปะเพราะว่าเราเห็นกับตันแค่นะมึงจะไปคิดแบบเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ได้ยังไงวะมันเป็นไปไม่ได้อะดังนั้นก็คือคิดกันแบบอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันกาวๆกันไปนะครับกาวๆกันไปเออประมาณนี้พอออกมาเป็นประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดูแบบเชี่ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะทีนี้คำถามที่ตามมาเนี่ยคือพอเราถ้าเกิดเป็นมังกรจริงๆเนี่ยมันจะกาวต่อไปแล้วก็จะแบบมันจะไปเรื่อยอ่ะผมต้องใช้คำนี้นะคือในวันนี้ไลฟ์ในวันนี้คุณเข้ามาคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นกาวอ่ะใครที่นิยมแฟกแบบ 100% น่ะคือคุณไปรอนาร์ดแลนด์เลยเว้ยใช่เพราะคุณรับไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดคุณเข้ามาฟังคนกาวกันนะโอเคป่ะดังนั้นคือถ้าคุณจะกาวได้คุณต้องยกกระป๋องกาวขึ้นมาก่อนแล้วคุณต้องทำใจยอมรับก่อนว่ามันเป็นกาวนะเว้ยตามนั้นก็คือมีโอกาสมากที่เฮียแกจะเป็นมังกรนะครับเฮียแกจะเป็นมังกรแล้วอย่างที่ผมบอกมันจะไปเรื่อยใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มไปเรื่อยแล้วนะคือดาบของเฮียแกเนี่ยดาบของเฮียแกนะอย่างที่ผมขึ้นหน้าปกอะดาบของเฮียแกมันจะคุณเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมสัญลักษณ์เนี้ยหลายๆคนก็เห็นแล้วล่ะว่ามันไปตรงกับอะไรคือมันจะไปตรงกับโลงศพเว้ยทุกคนเนี่ยอะมันใช่ไหมใช่อย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆแต่มันไม่ถึงกับแบบขนาดนั้นอะคล้ายๆเฉยคือด้วยคุณลักษณะของธาตุน้ำแข็งเนี่ยผมว่ามันก็ใช่ก็มันก็คงเป็นแบบนี้แหละมั้งด้วยคุณลักษณะของน้ำแข็งนะแต่ที่ผมสนใจคือไอ้ดาบเนี่ยมันผมคุ้นๆในสัญลักษณ์ที่มันเป็นแว่นแบบเนี้ยแล้วก็เป็นจมูกลงมาผมจำไม่ได้ว่าผมเคยไปเจอที่ไหนด้วยคุณลักษณะของน้ำแข็งมันน่าจะสื่อถึงในบริบทของแบบน้ำแข็งอะคุณเวลามันแข็งเนี่ยแปลกๆไงไม่รู้ว่าคือน้ำแข็งเนี่ยเวลาพลังมันออกมามันก็จะต้องฟิลนี้ปะใช่อย่างธาตุน้ำแข็งมันก็ลักษณะเป็นเกล็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังหูให้หูนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกของทฤษฎีสมคบคิดของเกนชินโอเคปะเรียกง่ายๆว่า SCP เกนชิน Impact อะโอเคนะดังนั้นอย่างที่บอกใครที่โหยหาเรื่องแฟกต์อย่างเดียววันนี้ก็คือคุณดูแล้วคุณอาจจะงุนงิดหรือคุณอาจจะไม่พอใจนะเว้ยนั่นมันเป็นเรื่องของคุณนะเว้ยผมบอกกันนะฮะมันเป็นเรื่องของคุณนะครับไม่เกี่ยวกับผมครับใช่โอเคปะใครที่บอกเชี่ยมึงมั่วไม่ใช่ว่ะอะไรเงี้ยเรื่องของมึงครับ มึงไปดูเอาเองครับเพราะนี่คือกาวโอเคไหมเออเดี๋ยวบอกก่อนอย่างที่เราบอกกันนะครับอย่างที่เราบอกกันคือเราไปสังเกตมาแล้ว1เสื้อผ้าพี่แกมีคล้ายๆเกล็ดวิเคราะห์กันไปเองครับโอเคปะวิเคราะห์กันไปเองว่าเฮ้ยมันดูเหมือนเกล็ดเลยเราก็เลยเฮ้ยจินตนาการอ่ะเกตโอเคเกตแล้วนะ1เป็นปลาหรือเปล่าไม่ใช่เออแล้วก็ดูต่อไปดูกรงเล็บถูกไหมกรงเล็บแหลมๆโอเคกรงเล็บแหลมเสร็จปุ๊บเราก็ต่อเลยครั้งนี้มันก็วาวุ่นต่อไงว่าโอเคถ้าเป็นกรงเล็บแหลมแสดงว่ามันน่าจะต้องเป็นของสัตว์บางชนิดแล้วสัตว์ชนิดไหนล่ะเออแล้วก็กาวกันไปต่อใช่เพราะว่าเราจะให้พี่เขาเป็นมังกรให้ได้ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ไปดูต่อผมก็เลยไปบอกต่อไงว่ามันน่าจะมีพลังด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพลัง2สายเนี่ยก็น่าสนใจถูกไหมตอนเฮียแกกำลังจะเสกดาบเนี่ยคือบางคนอาจจะเห็นมันเป็น2สายใช่ไหมแต่ผมก็กาวไปอะว่ามันน่าจะเป็น3เพราะว่าสีขาวสีดำหยินหยางถูกไหมแล้วตรงกลางสีฟ้าเป็นน้ำแข็งคือมันก็จะเข้าคอนเซปต์นิวเลตเหมือนกัน
พราะว่านิวเลตก็มีพลังสสารวิญญาณนะดังนั้นตัวของเฮียแกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเฮียแกเป็นมังกรนะเป็นมังกรน้ำแข็งแล้วก็มีพลังซัมติงบางอย่างอีก2อันติดมาด้วยเออนั่นแหละครับก็เลยแบบเชียร์ดูน่าสนใจว่ะก็จะกลายเป็นมังกรน้ำแข็งหยินหยางเชียร์อย่างเบียวอะเบียวนะผมบอกนะว่าเบียวโอเคมีอันนี้ด้วยเหมือนหน้ากากมังกรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าการออกแบบของพี่เขาเนี่ยนะครับเขาออกแบบอย่างนี้ใช่ไหมหน้ากากบอกว่าเหมือนหน้ากากมังกรใช่ป่ะโอเคเหมือนหน้ากากมังกรคุณไปดูการออกแบบหน้ากากของนักรบมังกรของอันอื่นๆไหมของเกมอื่นเนี่ยหรือของเรื่องอื่นๆนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เห็นไหมเขาก็จะมีการแบ่งตรงข้างหน้าแหละตรงข้างหน้าแล้วก็จะมีตรงคางยาวออกมาเห็นป่ะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นเกาะมังกรพวกนี้ก็จะเป็นทรงนี้เออก็คือจะมีเว้นช่องว่างปากให้โอเคก็ตามนั้นผมใช้คำนี้ก็แล้วกันตามนั้นคือเราเบียวกันได้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องมีแน่ๆเออว่ามันอาจจะต้องใช่แน่ๆเพราะว่าเราก็อยากให้เฮียแกเป็นมังกรอยู่แล้วใช่ไหมกัปตันตาสีฟ้ากัปตันตาสีฟ้าเหรอคุณเห็นตากัปตันเหรอตากัปตันอยู่ไหนแวร์อีสลูกตากัปตันวอก้าบอกเหรอวอก้าบอกใช่ไหมคาแรคเตอร์สตอรี่4ใช่ไหมไปหาไมก้ามาช่องแชท Let's go อัน4ใช่ไหมโอเคแล้วที่ศูนย์กลางของแนวลบฝ่ายนั้นมีร่างทำมึนปราดเปรียวยืนอยู่ใบหน้าของศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยแสงจากเปลวไฟสิ่งที่เห็นมีเพียงดวงตาสีฟ้าหม่นที่มีประกายเฉียบคมวาดผ่านท่ามกลางความมืดมิดชวนหยุดหายใจเท่านั้นหรือว่าเขาคือออสเตดเขาตาสีฟ้าเชี่ยตาสีฟ้าจริงมังกรตาฟ้าไงพี่นิวเลตตาสีอะไรอะเราจะใช้ทฤษฎีนี้ได้ไหมวะเฮ้ยพี่นิวตาสีน้ำบรรพการพี่นิวสีตาเป็นน้ำบรรพการนะพี่นิวตาสีน้ำบรรพการดังนั้นถ้าไอ้หมอนี่มันตาสีฟ้ามันก็จะใช่เลยทุกคนมันก็จะใช่เลยเดี๋ยวผมทำตาสีฟ้าให้ดูก็ได้ดูดิว่าจะหล่อไหมนี่ไงเดี๋ยวไปให้ AI วาดดีกว่าเราอย่าใส่เองเลยมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันดูเย่มากไปเราออกให้เดี๋ยวผมโดนลุมกระทืบนะฮะแล้วเราออกก่อนโอเคออกไปเราออกให้แบบนี้ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าเยอะใช่แบบนี้ดีกว่าเยอะได้แหละเออแต่คือแน่ๆเราก็รู้แหละว่าเขาเท่อยู่แล้วอ่ะใช่ผมก็ทำเล่นไปงั้นแหละทุกคนนี่เห็นไหมคุณลองนึกดูไอ้นี่นะแสบตาเหมือนเมื่อกี้นี่ไม่โอเคเออให้เป็นมังกรอ่ะดีแล้วผมว่าเท่แล้วนะเรามีภาพจำให้เขาเป็นมังกรดีกว่าสำหรับในความคิดผมนะส่วนเพื่อนๆคิดอะไรผมไม่รู้อะแต่ผมอยากให้เขาเป็นมังกรมากเว้ยถ้าออกมาเป็นฮิริชูจริงคือจะเคืองมากไม่เราต้องเอาไมเซ็ตนี้ออกไปจากหัวเราเป็นฮิริชูที่ต่อยกับเทพได้เฮ้ยมันก็ดูเท่นะแต่ผมว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ใช่เนี่ยไม่เป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะทำแบบนั้นอะคือมันเป็นไปไม่ได้อะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาใส่หน้ากากอ่ะเออว่ะกูเริ่มคิดแล้วเฮ้ยไม่ใช่มั้งนี่ก็ผมยาวแล้วเนี่ยนี่ก็ผมยาวเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละปิดฮิริชูออกไปไปปิดมันไปปิดเอามันออกไปแต่มันก็ผมยาวอยู่นะผมยาว
ใส่หน้ากากคือใช่เลยอ่ะคอนเซปต์นี้คือจากมังกรสู่ฮีรีชูลองสืบดูฮีรีชูตาสีฟ้าไหมเออว่ะอยากเฮิมอยากเฮิมอยากชอบอ่ะพวกคุณน่ะต้องดึงสตินะเว้ยบางทีคุณอาจจะโดนชักจูงไปในแบบไปในความคิดที่มันไม่ใช่อ่ะเออมีสติด้วยเคิร์มไงมันเคิร์มมันฟังไปแล้วมันเคิร์มเออว่าเนี่ยคือผมยาวนะเนี่ยกัปตันผมยาวแล้วก็ใส่หน้ากากเขาอาจจะเป็นมังกรแบบเท่ๆใช่แต่เอาจริงนะคุณลองดูตรงนี้ก็คือฮิดิชูก็ผมยาวนะแถมใส่หน้ากากด้วยเออเนี่ยคอนเซ็ปต์แม่งตรงจัดเป๊ะๆเลยอันนี้ไม่ต้องเสริมเติมแต่งใช่ไหม Very good ลองดูอาจเจอฮิริชูมีเกล็ดตาสีฟ้าเฮ้ยมันผมว่าเราหยุดดูฮิริชูเถอะคือมันเหมือนกับความฝันวัยเด็กมันสูญสลายไปอ่ะนึกออกปะใช่ดังนั้นคือเอาเท่านี้พอความฝันแม่งดูก่อนรอดูรอดูต่อไปมันใกล้ละอีกประมาณ9วัน